สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปเลาะวัดครับเป็นวัดเก่าแก่วัดที่มีความสำคัญของหลวงพระบางชื่อวัดวิชุนราชครับบรรยากาศการไปวัดก่อนที่จะถึงวัดครับมัคคุเทศก์หรือว่าไกด์ก็บรรยายแนะนำประวัติศาสตร์ความเป็นมาหรือว่าประวัติศาสตร์การเมืองของหลวงพระบางของเวียงจันทน์ซึ่งเคยเป็นอาณานิคมเป็นเมืองขึ้นของประเทศต่างๆอะไรต่างๆมากมายนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้ฟังจากที่มังคุเทศบรรยายไว้บนรถครับดังนั้นการที่เข้าใจกันระหว่างฝั่งโน้นฝั่งนี้นะครับก็ถือว่ามันมีการเข้าใจกันไปในช่วงระยะหนึ่งนะครับมาถึงปัจจุบันก็รู้จักว่าอะไรเป็นไรหลวงพระบางก็มีประวัติความเป็นมาถ้าเรามาพูดถึงในรัชกาลของพระเจ้าขุนบรมนะครับเราจะรู้ว่ามีกษัตริย์มีโอรสอยู่7องค์นะครับที่ไปปกครองอยุธยาจำปาแล้วก็มีเวียงคำหลวงพระบางก็คือตอนนั้นมีชื่อว่าเมืองชวดนะครับเมืองขวนอาณาจักรเมืองขวนก็คือเชียงขวนนะครับเชียงขวนนี่มีประวัติความเป็นมายาวนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่มีท่านไหหินนะครับเป็นมหาจารย์หนึ่งของประเทศลาวนะครับที่มีมาแต่ปัจจุบันไหหินแต่ละท่านเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 2-300 ใบนะครับบางใบนี้มีน้ำหนักถึง3ตันหรือว่า6ตันนะครับรวมสูงประมาณ3เมตร25เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมหาจารย์หนึ่งของประเทศลาวนะครับเขาบอกว่าเป็นไหหินที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นไหเล่าในสมัยขุนจวนที่ปกครองเมืองพวนนะครับอาณาจักรเมืองพวนพอที่ได้ไทยชนะก็ถือว่าได้มีการเฉลิมฉลองนอกจากนี้มันยังมีเรื่องราวความเป็นมาต่างๆนะเช่นนะครับบรรดาคุณนักกษัตริย์ของลาวได้มีพฤติกรรมต่างๆฝากไว้นะครับให้แก่คนลาวรุ่นข้างหลังนะครับแต่ว่ามาพูดถึงว่าความจริงนะประเทศลาวทำไมไม่เจริญนะครับเพราะว่าประเทศลาวนี่ตกเป็นที่ฆ่าของต่างชาติประมาณ3ศตวรรษก็คือ3เกือบ300ปีนะครับเป็นต้นก็คือพม่าแล้วก็ต่อมาจนล่าสุดก็คือภายหลังที่มีการจดที่สัญญาระหว่างสยามฝรั่งเศสนะครับหรือว่าฝรั่งเศสสยามในปี1893เพราะฉะนั้นมาก็ถือว่าประเทศลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะครับได้ตกเป็นผมขึ้นของอะไรในกรมฝรั่งเศสนะครับจนมาถึงปีในปี1975ถือว่าเป็นวันประกาศเอกราชนะครับคือปีพ.ศ.2518นะครับให้แก่ชาติลาวนะครับจากตอนนั้นก็ถือว่าระบอบประชาธิปไตยก็ได้ห่างหายไปจากประเทศลาวแล้วก็ได้เริ่มตั้งชื่อใหม่ก็คือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับมาแต่นั้นมาถึงปัจจุบันนะครับคือในหลังที่มีการปฏิรูปการปกครองมาถึงประมาณ10กว่าปีนะครับจนมาถึงปี1990นะครับภายหลังเปอร์สไตรก้าของรัสเซียนะฮะได้สิ้นสุดลงก็ถือว่าประเทศลาวก็เปิดประตูสู่ภายนอกต้อนรับบรรดาแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยมชมทุกสารทิศมุมโลกนะครับในแต่ละปีนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นคือตอนนี้เราถึงวัดวิชุนนะครับเรื่องคนเนี่ยบอกวัดวิชุนนั้นเราไปฟังอยู่ข้างบนเลยนะครับที่เที่ยวหลวงบานก็อย่างที่เรียนให้ทุกท่านทราบครับประมาณ5นาที10นาทีอย่างนี้เองนะครับคือไม่ได้ไกลเพราะตัวเมืองหลวงบานก็เป็นตัวเมืองแบบลึกๆนะครับตอนนี้เราถึงวัดวิชุนนราชนะครับเรียนเชิญทุกท่านไปยืนชมนะครับนักการพระพุทธองค์หลวงนะครับว่าเป็นมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชนี่ฮะได้รวบรวมปัจจัยเพื่อสร้างเพื่อเป็นกุศลบุญต่างๆเนี่ยคือจะสร้างในรูปแบบศิลปะผสมผสานมีหลายอย่างนะครับเช่น
ข้างบนที่เราเห็นว่าพระเจดีย์รูปนี้นะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นเหมือนเปลวไฟนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นนิยธรรมของในยุคสมัยของสุโขทัยนะครับที่เราเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นไฟแห่งการเผาผลาญกิเลสนะครับต่อมาก็จะเป็นลูกกลมๆนะครับเหมือนกระดิ่งคว่ำหรือว่าระฆังคว่ำนะครับเป็นนิยธรรมของอินเดียนะครับแต่ต่อจากนั้นมาก็จะเป็นการเสริมในศิลปะแบบสกุลล้านช้างนะครับข้างในก็จะเป็นที่ช่อนแล้วก็เป็นที่เก็บรักษาบรรดาโบราณคดีต่างๆเช่นจะมีพระพุทธรูปทองคําแล้วก็จะมีพระพุทธรูปคริสตัลนะครับประดับด้วยมงกุฎทองคําแล้วก็อัญมณีต่างๆอยู่ในข้างในนะครับเป็นความเชื่อของคนลาวในบรรพบุรุษก็ได้การสร้างเนี่ยก็จะมีอัญเชิญเอาบรรดาเทวดาต่างๆหลายลงมาเป็นสักขีพยานแล้วก็จะได้มีการอนุโมทนาทานปัจจัยต่างๆที่เรามีนะครับความเชื่อก็จะเกิดมาชาติหน้าเนี่ยจะให้เราเป็นคนที่ร่ำรวยนะครับแต่อยู่ต่อมาก็ถูกจีนห้อเข้ามาปล้นสะดมก็อยู่ในช่วงเดียวกันกับพระอารามนะครับหรือว่าเสมาหรือว่าอยู่นี่ครับแต่อยู่ข้างในเนี่ยสมัยก่อนจะเป็นทำเป็นเหมือนโอมงนะครับอยู่ข้างหน่อยพอที่ทำลายแล้วก็ไปปล้นสะดมประดิษฐานอยู่ที่นี่ภายหลังที่อัญเชิญเอาพระบางจากเมืองเวียงคำมาถึงหลวงบางแต่ว่าวัดวิชุนราชตอนนั้นสร้างยังไม่เสร็จนะครับก็เลยอัญเชิญเอาพระบางเนี่ยไปประดิษฐานอยู่ที่วัดมโนรมนะครับวัดมโนรมประมาณ15ปีนะครับต่อจากนั้นมาก็ได้อัญเชิญมาอยู่ในท่าเสมาหลังนี้นะครับวัดวิชุนราชเนี่ยได้กำหนดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านมรดกวัฒนธรรมในช่วงระยะปีผ่านมานะครับแต่ว่าอยู่หลังๆมาภายหลังที่มีการพัฒนากฎปกครองนะครับก็ได้อัญเชิญเอาบรรดามรดกวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยออกไปพระบางคือไม่ได้อยู่ที่นี่คือได้อัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ที่พระพุทธรูปที่มีประวัติเรื่องความเป็นมาที่สลับซับซ้อนมากนะครับคือพระองค์ได้ไปประดิษฐานอยู่ที่ประเทศไทยภายหลังที่ประเทศลาวเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาคือมีอายุการนานพอสมควรประมาณ 4-500 ปีนะครับแต่พระพุทธรูปประธานก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ทำขึ้นมาแล้วก็หล่อขึ้นมานะครับเป็นการเอาวัตถุดิบนะครับเช่นเราเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยคือเอาหนังควายเนี่ยคือในวัดที่ชุนนะครับเราจะเห็นว่าบรรดาลูกต่างๆนะฮะก็จะมีรูปแบบลักษณะมีคือกันบ้างเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างนะครับเช่นรูปปางนั้นผมเนี่ยในปกติจะเป็นอริยธรรมของขับเบนนะครับเพราะว่าอารยธรรมของศาสนาเนี่ยได้เข้ามาทางประเทศเขมรคือภายหลังที่พระเจ้าพองลุ่งได้ไปทำให้ศาสนาเราเนี่ยเกิดขึ้นมีหลายเรื่องราวต่างๆเช่นนิกายมหายานหินยานนะครับนอกจากนี้อยู่ในเมืองไทยก็จะมีการแยกมหานิกายกับธรรมยุทธ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าแล้วแต่ความเชื่อเพราะว่าศาสนาเนี่ยจะมีความเชื่อมานานนะครับมานานจากนั้นมาเราจะเห็นว่าความแตกต่างเรื่องนิกายต่างๆเนี่ยมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างศาสนานี้กับศาสนาอื่นๆที่มีมาก่อนนะครับเช่นประเทศลาวเนี่ยก่อนหน้าพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยเราจะรู้ว่าความเชื่อของคนลาวเนี่ยเป็นความเชื่อของแบบลักษณะของผีสางนางไม้อะไรต่างๆเนี่ยนอกจากนั้นมาก็ถือว่ายังเป็นศาสนาพาหมณ์ที่เช่นเราจะเห็นว่าดูในประเทศทิเบตนะครับมองโกเลียจีนญี่ปุ่นปัตตานีเวียดนามอันนี้ก็ว่าเกาหลีอะไรเนี่ยก็จะเป็นศาสนาพุทธิกายมหายานนะครับความหมายว่ามหายานคือไม่เคร่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมาที่เราจะเห็นว่าอยู่ในประเทศต่างๆก็จะเห็นว่าพุทธรูปอันนี้ก็ถือว่าแต่ความหมายตรงนี้เนี่ยมันขาดหลักฐานในโบราณถ้าเรามีหลักฐานเหมือนที่กันอาจจะมีที่ใดเพราะว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างศาสนาพุทธินหรือว่าต่างๆเนี่ยเข้าไปนะครับแต่ว่ามาถึงตอนใต้ของประเทศอินเดียมันก็ถือว่าเป็นศาสนาที่สายหินยานเพราะว่าหินยานเนี่ยจะมีความเชื่อในแบบแน่นๆกว่านะครับหรือว่าเท่กว่ามหายานนะครับแต่ยุคไทย
มีคำยุติกับหมายถือว่าเพิ่งกว่าอันนี้ถือว่าศาสนาพุทธเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์อยู่ที่ประเทศอินเดียได้ดังนั้นก็เลยเรียกตัวมาบรรดาผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสอนพุทธศาสนาให้ออกกระจายไปสอนศาสนาแต่ละที่ในเขาเดียวกันไปแต่แยกออกเป็นกิ่งสาขาไปต่างๆเนี่ยแต่ความที่เอาไปเผยแพร่เนี่ยอาจจะให้มันกลมเกลื่อนกับศาสนาที่เขามีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งที่ทำให้ศาสนาเรามีอานิกายต่างๆครับอยู่ในวัดวิชุนนะครับตามเดียวกรมเครื่องใส่เนี่ยจะเป็นเขาของอาการแยกของศาสนาตอนนั้นพญาโกรีเนี่ยไม่เชื่อคำของพุทธะเป็นศาสนาที่นอกใจใจสูงนะครับนั้นไม่ยอมรับคำสอนของพระเจ้าตอนนั้นพระองค์ก็เลยอยากจะไปโผล่พญาโกรีแต่ว่าตอนนั้นอาจจะเป็นปฏิหารของพระองค์นะครับเพราะว่าตอนที่ใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วก็เป็นใบท่านจะมีอยู่สองใบด้วยกันนะครับใบเล็กและใบหนึ่งนะเป็นวัตถุแต่ถ้าดูจริงๆนะความแตกต่างเนี่ยอาจอยู่ตรงที่หลังคานะครับหลังคาได้แล้วยังมือนี่นี่อีกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้กี่ร้อยเนี่ยร้อยเดียวทำไมได้ 2,000 อ่ะ210ต่อบาททำไมได้250บาทเลยวัดขังว่าจะต้องมีบาทแล้วถ้าเราไปซื้อ1 2 3 4จานจองถ่ายครับถ่ายก่อนไม่เอาอีกสังเกตว่าเราสมัยเราที่อยู่ประเทศไทยว่าถ้ามีอย่างนี้คือส่วนใหญ่มันจะทางว่าการเปลี่ยนผ่านเราจะวางรักษาไว้ถ่ายนี่8ปีอะเปิดหน้ากล้องก่อนโอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวออโต้ใช่ออโต้เนี่ยคะแนนอะไรคะแนนตัวย่อตัวย่อชอบไม่ใช่ตัวขอตัวชอตัวของตัวชอต้องถามเขาย่อมาจากอะไรโครงการดำเนินนะครับผมญาติดำเนินได้มาแล้วได้โอเคค่ะไปทำสวัสดีธุรกิจธุรกิจรับส่งรับส่งธุรกิจธุรกิจรับส่งรับส่งแรกระบบญาติดำเนินดำเนินไม่ใช่คือเพื่อนลูกค้าบ้านอันนี้บ้านไหนนะคะเดี๋ยวนะคะอีก2กล้องหมดแล้วค่ะอีก2กล้องหมดแล้วค่ะ1 2 3เอาดีๆเอาแรงๆเอาแรงๆนะคะพี่อู๋บอกว่าเอาแรงๆ1 2 3เอาไว้วัดไม่ใช่วัดหลวงนะเป็นวัดของศรัทธาของที่มีเงินทองหรือว่าชาวบ้านบางคนเนี่ยก็จะทำแบบรูปแบบอีกลักษณะหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าที่เราคุยกันอยู่ในวัดวิชุนนะครับพญานาคที่อยู่ทางต้นของลังคานะฮะที่ประเทศไทยเรียกว่าท่อฟ้านะครับแต่ว่าภาษาเราไม่ใช่ที่ไปเรียกท่อฟ้านะทางที่อยู่ข้างๆนี่ครับเชิญสร้างที่จะเป็นท่อระบายน้ำมนต์ในช่วงของเทศกาลนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในก็จะมีพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาส่งน้ำพระพุทธรูปอยู่ในช่วงเทศกาลพอที่ส่งน้ำก็จะไหลสู่ท่อระบายแล้วก็ไหลมาออกจากงวงช้างหรือว่าเสียนช้างเนี่ยชาวบ้านก็ชอบกันแบบว่าเป็นน้ำมนต์นะครับแล้วก็จะเอาภาชนะเอาอะไรต่างๆเนี่ยมารับแล้วก็เอาไปสาดบ้านสาดอะไรไม่ดีนะครับจะทำให้เกิดความมงคลขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าโนบาลเนี่ยเป็นเมืองที่เราสามารถ
ประเทศไทยเนี่ยก็คือพระแก้วมรกตแต่ว่าอีกองค์หนึ่งนี่ยังไม่รู้ว่าร่องรอยตัวจริงแล้วก็ความเป็นจริงอยู่ตรงไหนคือพระแก้วมรกตเนี่ยในความเป็นจริงจะยังไม่มีแบบรูปร่างสวยงามอย่างนี้ในสมัยก่อนเขาก็จะมีการโอบอย่างอื่นเข้าไปนะฮะเป็นการแบบช่อนเรื่องความเป็นมาต่างๆซ่อนเรื่องความเป็นมาอันนี้เรื่องราวของหนังสือลาวที่เขียนออกมาไว้เพราะว่าความหมายว่าพระพุทธรูปเนี่ยสร้างขึ้นในภายหลังที่พระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้ว68ปี068นะครับคือได้มีพระพุทธรูปเพื่อสร้างขึ้นมาจำลองให้แก่พระองค์เป็นที่กราบไหว้สักการบูชาต่อมา436ก็จะมีพระแก้วมรกตจะมีพระบางไม่นะออกมานะครับอันนี้เป็นความเชื่อของคนลาวสำหรับเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเป็นไปอย่างนี้นี่ราตรีจะลดไปอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาด้านการเมืองการปกครองของหลวงพระบางของเวียงจันทน์และเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรื่องเกี่ยวกับวัดสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับก็คือมกุเทศก็พูดไปตามที่เข้าใจนะครับภาคสนามก็เหมือนกับพูดว่าไม่มีสคริปต์นะครับคิดได้ยังไงก็พูดไปอย่างนั้นผมพยายามที่จะไม่ตัดนะครับแล้วก็ปล่อยยาวตามนั้นแต่คิดว่าประเด็นสำคัญที่ว่าในเชิงวิชาการผมอาจจะต้องมาตัดต่อมาเรียบเรียงพูดเฉพาะในเรื่องนั้นอย่าให้ลึกซึ้งขึ้นไปกว่าเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมในคลิปนี้นะครับผมใช้ตามที่มีอยู่ครับเอาอยากให้เห็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นจริงๆนะครับแต่ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ว่าความสำคัญของพระพุทธศาสนาของวัดวิชุนราชตรงนี้ผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับชื่อวัดนะครับที่เป็นภาษาไทยที่เราคนไทยรู้จักกันกับชื่อที่ทางการหรือว่าทางลาวเขารู้จักกันจะไม่เหมือนกันนะครับผมพยายามอิงกับชื่อป้ายวัดนะครับดูจากชื่อป้ายวัดคือวัดวิชุนราชครับไม่ใช่วิชุนราชนะครับเหมือนกับที่ปรากฏในสื่อไทยหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลต่างๆนะครับผมใช้คำว่าวิชุนราชตามป้ายชื่อวัดที่ปรากฏนั้นนะครับจากที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นอกตำราก็ได้นะครับหรือว่าเป็นองค์ความรู้เล็กๆน้อยๆหรือว่าเรียราดเรียรายก็ได้ครับซึ่งรายละเอียดความถูกต้องนั้นผมฝากไว้ก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งเอาไปอ้างอิงในเชิงวิชาการเรื่องประวัติศาสตร์มากนักนะครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศสบายๆอย่างที่รายการผมบอกแล้วว่าเลาะนะพาเลาะพาเที่ยวซึ่งไม่ใช่เชิงวิชาการนะครับเป็นเชิงนันทนาการสันทนาการอย่างหนึ่งนะครับฝากไว้ก่อนว่าอย่าไปอ้างอิงในเชิงประวัติศาสตร์แต่ข้อมูลที่แท้จริงนะผมได้ทำเป็นซับแต่เตือนไว้อยู่แล้วนะครับท่านใดที่อยากค้นคว้ามากขึ้นกว่านั้นก็ตามนั้นได้ครับหรือมีโอกาสผมจะทำเป็นฉบับสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอ้างอิงในเชิงวิชาการหลักฐานทางประวัติศาสตร์แน่นอนกว่านั้นนะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับไว้รอพบกันใหม่คราวหน้าครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะครับเราจะได้พบกันบ่อยๆครับสวัสดีครับ